ว่าเราเก็บประสบการณ์มาเยอะแล้วครับแล้วก็ทุกคนในทีมครับมีความผิดพลาดครั้งก่อนนะผมแล้วก็เราได้รวบรวมประสบการณ์แล้วก็มาแก้ไขแล้วก็เป็นเวทีนี้เป็นเวทีที่เราต้องสามารถคว้าแชมป์ได้ครับเพราะว่าเราคาดหวังมาแล้วครับแบบมาเต็มที่เลยครับคาดหวังกับรายการนี้คาดหวังแชมป์ของผมก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่สามารถเล่นแผนเดิมได้เพราะว่าเราต้องใช้แผนใหม่อยู่เสมอไม่งั้นทีมอื่นจะปรับตัวทันครับผมถามว่ามีผลไหมก็มีผลครับผมเพราะว่าเราจะสามารถแบบรู้ได้ว่าต้นเกมมีใครลงเมืองไหนบ้างครับผมแล้วก็สามารถเลือกเมืองประจำได้ครับว่าเราจะลงเมืองไหนสามารถนำไปเล่นในรอบไฟนอลได้ Heavy ครับเป็นทีมที่งัดต้นเกมทับกับเราครับผมเพราะว่า Heavy ไม่รู้ว่าจะย้ายเมืองหรือเปล่าครับผมก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษครับ SCS ครับผมเพราะว่ามีเลครับผมที่เล่นเป็นตัวหน้าครับเมืองเรามันอยู่คนละทางกับ SCS ครับผมแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเจอกันเราจะเป็นฝ่ายที่แพ้เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยครับผมเราเก็บแผนเขาไม่ได้เลยครับผมคิดว่าไม่น่ามีผลนะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นปกติผมแบบแข่งในบ้านแข่งนอกบ้านนะครับถ้าแข่งในบ้านก็จะแบบมีคนมาเชียร์เราด้วยครับเพราะว่าเป็นบ้านเดียวกันครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นต่างบ้านก็ต่างบ้านนะครับก็ฝากถึงทีมที่มางัดนะครับผมก็ถ้าเกิดมางัดบ่อยๆก็ระวังจบ12นะครับผม